ปุ๊กปิ๊กนี่นายพาพวกเรามาที่ไหนกันเนี่ยก็ที่โรงเรียนไงเล่าที่โรงเรียนหรอใช่แล้วเขาบอกว่าวันนี้จะมีจัดคริสต์มาสอะคริสต์มาสหรอฮะคริสต์มาสวันนี้นะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นดูหน้าตาคุ้นๆจะมาเลยเดี๋ยวก่อนนะจำได้แล้วก็ซานตาคลอสไงซานตาคลอสงั้นหรอใช่แล้วแต่ว่าน่ากลัวชะมัดเลยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราจะกลับมาอยู่ในโรงเรียนที่มีซานตาคลอสสุดโหดเหรอพี่เอกว่าน่าจะเป็นโรงเรียนเดิมนั่นแหละพี่ฝนโรงเรียนเดิมแย่แล้วงั้นพวกเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่มาทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้แต่จะว่าไปที่นี่จัดงานวันคริสต์มาสสวยชะมัดเลยอ่ะใช่แล้วจัดโอ้โหแต่ละอันสวยมากเลยอ่ะมีไฟประดับปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนนะอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นช่องแอร์พี่ฝนช่องแอร์เหรอไว้เราสามารถขึ้นไปได้งั้นหมายความว่าเราก็หนีได้งั้นสิมาทางนี้เร็วโอ้โหมืดตึ๊ดเลยมืดตึ๊บเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนเนี่ยกำลังมาฉันเปิดประตูลงไปข้างล่างแล้วนะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวก่อนในนี้น่าจะเป็นท่อระบายอากาศใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วใครเขาเอาไฟมาติดในท่อด้วยเนี่ยฉันก็ไม่รู้หรอกหรือว่าจะเป็นซานต้าคนนั้นน่ะพี่เอกว่าน่าจะเป็นซานต้านะปีนเข้ามาในป่องควันแล้วก็ติดอ่ะแล้วเข้าเป็นไงบ้างอ่ะปุ๊กปิ๊กฉันหล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตามไปนะตามไปนะเร็วเข้าเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปบนนี้ก่อนดีกว่าทางนี้เร็วทุกคนมีอะไรหรอทางนี้ทางนี้มีอะไรอ่ะมีปุ่มด้วยพี่ฝนมีปุ่มอะไรอ่ะกดดิกดปุ่มแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดระเบิดหรือเปล่าเปล่ามันจะมีอะไรเลื่อนขึ้นมามีอะไรเลื่อนเหรอไหนขอกดหน่อยโอ้โหนี่ไงมันมีทางเชื่อมระหว่างห้องนี้ไปที่ห้องอื่นน่ะเราต้องกระโดดตรงนี้น่ะไปก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปแล้วๆก็ได้แป๊บนึงเนี่ยกำลังกระโดดมานี่ไงอื้อหือเฮ้อเหนื่อยชะมัดเลยรู้สึกว่าที่นี่มันจะสูงเกินปุยมุ้ยอ่ะทางนี้พี่ฝนทางนี้เร็วเข้าเออเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนั่นนายทำอะไรอ่ะรถเลื่อนไงฉันจะไปส่งของขวัญแหละส่งของขวัญแล้วของขวัญไม่เห็นจะมีเลยอ่ะนั่นน่ะดีไม่มีของขวัญ นะปุ๊กปิ๊กมีแต่รถเลื่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันอุโมงค์รอด้วยปุ๊กปิ๊กพี่ฝนหายอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันติดอ่ะมันติดหัวเนี่ยๆๆติดได้แล้วเข้ามาได้แล้วพี่ฝนติดอะไรหรอเมื่อกี้กระโดดขึ้นไปแล้วเหมือนมันติดข้างบนน่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อหูฟังของพี่ฝนไปบังไว้หรือเปล่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมั้งทางนี้แล้วทางนี้ทางนี้เฮ้พี่เอกเป็นไงไม่เป็นไรหล่นลงมาที่ห้องเดิมโอ้เดี๋ยวๆๆๆก่อนเฮ้ยมีคุณแม่มดด้วยอ่ะไม่ใช่แล้วเขาใส่หน้ากากมาหรือเปล่าใส่หน้ากากงั้นเหรอแต่ดูเหมือนว่าเขาจะกลัวอะไรบางอย่างนะนั่นไงเราเจอซานตาคลอสคนนั้นแล้วอ่ะซานตาคลอสสุดโหดซานตาคุ้นๆอยู่แฮะเดี๋ยวก่อนแย่แล้วหรือว่าเขาจะจับตัวเราให้ไปเป็นของขวัญหรือเปล่าหนีแล้วหนีแล้วเขาตามมาแล้วพี่ฝนตามมาแล้วเหรอแล้วนั่นอะไรอ่ะกุญแจกุญแจพี่ฝนหยิบเลยกุญแจโอ้โหโดนซานต้าจับไปเมื่อกี้นี้อ่ะเร็วรีบมาหยิบเร็วๆเข้านี่ไงกำลังหยิบกุญแจอยู่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนคุณซานต้าจะจับเราแบบนี้ไม่ได้นะเขาตามมาแล้วพี่ฝนเร็วเข้าตามมาติดๆเลยอ่ะประตูอยู่ตรงไหนอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาทางนี้เหรอใช่แล้วนี่ไงเปิดประตูได้แล้วเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวขอแวะเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าฮึบฉึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกโดนจับอ้าวปุ๊กปิ๊กพี่เอกโดนจับไปแล้วอ่ะก็พี่เอกไม่ได้เข้ามาในห้องน้ำไงเดี๋ยวก่อนนี่ไงพี่เอกมาทางนี้แล้วเข้ามาแล้วต้องเข้าห้องน้ำเหรอเพิ่งรู้ใช่แล้วต้องเข้าห้องน้ำมาดูเหมือนว่าที่นี่จะปลอดภัยที่สุดอะนะเดี๋ยวมันไม่มีทางไปแล้วอะนี่ไงเดี๋ยวขอเปิดประตูดูหน่อยดีกว่าเจอแล้วเจออะไรอะพี่ฝนเจอหลุมอะมีหลุมเหรอนี่ไงลงมาเลยทุกคนลงมาแล้วเข้าพี่ฝนลงมาข้างล่างแล้วไม่มีอะไรนะจริงอะไม่มีอะไรจริงเปล่าจริงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวตามมาหน้าตามมาทางนี้เลยมาเร็วปุ๊กปิ๊กนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเป็นไงมั่งอ่ะหล่นนะหล่นลงไปทำไมอ่ะไม่มีอะไรนะข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรงั้นเหรอเออมีแต่ลาวาได้ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นถ้ำอะไรบางอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะทำไมใต้โรงเรียนถึงมีถ้ำลาวาแบบเนี้ยนี่มันเป็นใต้พื้นดินไงพวกปิ๊กมันก็เลยมีลาวากระโดดมาทางนี้เร็วเข้าโหลาวาไหลเยอะชะมัดเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างฝั่งนู้นอะ
พี่ฝนปุ๊กปิ๊กล่วงลงไปเมื่อกี้อ่ะนี่ไงพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวเพจกระโดดนำไปให้ปุ๊กปิ๊กนายระวังให้ดีนะสะพานตรงนี้มันขาดแล้วมันก็ไม้ผุพังเดี๋ยวมันแตกหล่นลงไปนะไม่ต้องกลัวนะฉันตามมาคือติดๆแล้วเดี๋ยวก่อนฝั่งนี้ประตูเปิดไม่ได้หรือว่าเราจะต้องไขกุญแจเหรอทางนี้ตามมาฉันเห็นละเห็นอะไรอ่ะนี่ไงโอ้นี่ไงปุ๊กปิ๊กเจออะไรบางอย่างมันคือสวิตอะไรไม่รู้กดละสวิตเหรอเฮ้ยสวิตเปิดประตูอ๋อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนเพื่อนทำไมยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพี่กระโดดไปดูนะพี่ฝนฮึบชึบมันเป็นกับดักนี่เองเฮ้ยเพื่อนตัวแข็งไว้เลยอ่ะหรือว่าเขาจะเจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวนั่นไงเราเจอแล้วเฮ้ยนี่ไงเขากลัวยังไงนี่ไงโอ้โหคุณยามเดี๋ยวหนีก่อนดีกว่าเอ้ยช่วยด้วยหนีแล้วเขาหนีแล้วหนีก่อนโอ้โหพี่เอกเป็นไงมั่งอ่ะเออโดนอะไรเข้าไปอ่ะลูกกริ้งลูกกริ้งเหรอเดี๋ยวระวังให้ดีนะคุณยามเขาไม่ตามเรามาแล้วอ่ะเขาไม่ตามมาจุดนี้เพราะมีลูกกริ้งโอ้โหเกือบไปโอ้เต็มหน้าเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กนายไปไหนแล้วอ่ะทางนี้ต่างหากมานี่แล้วเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอแอบก่อนแป๊บนึงโอ้ปุ๊กปิ๊กนี่นายนำพวกเราไปเก่งชะมัดเลยพี่ฝนเราต้องวิ่งซิกแซกอ่ะต้องวิ่งซิกแซกเนี่ยเหรอใช่แล้วต้องแอบตรงนี้ใช่เปล่า hey. แอบก่อนแล้วโอ้ปุ๊กปิ๊กรอฉันด้วยช้าจังเลยนุชเนี่ยถึงแล้วทุกคนโอ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยใช่เกือบไปเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยนี่ไงเราจะต้องมาทางนี้ต่อทุกคน นี่เลยนี่มันเป็นประตูอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเขาวงกตทุกคนตามไปไหนกันหมดแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงพี่ฝนอยู่ในเขาวงกตอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวพี่เอกตามไปว่าแต่ว่าปุ๊กปิ๊กก็หายไปไหนก็ไม่รู้พี่ฝนนี่ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็ถึงแล้วทุกคนตอนนี้ทั้งถอยหลังทั้งเดินหน้าแล้วไม่เจออะไรเลยอ่ะนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วค่อยมึนไปหมดแล้วอ่ะนะเจอแล้วมันมีประตูที่เราเปิดได้หรือเปล่าโหเปิดได้จริงๆด้วยนี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ดูมันว่าเราจะกลับมาข้างในโรงเรียนแล้วนะโอ้ตรงนี้โรงอาหารพี่ฝนโรงอาหารเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนอยู่ในนี้เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยอ่ะตรงนั้นมีตู้น้ำผลไม้แปลกๆอยู่ด้วยตู้น้ำผลไม้เหรอใช่แล้วไหนๆขอไปดูหน่อยดีกว่าเขากระโดดไปเร็วชะมัดเลยนะเนี่ยจริงด้วยตู้น้ำผลไม้สีเหลืองโอ้กำลังหิวน้ำพอดีเลยขอกินหน่อยดีกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยมันวิ่งเร็วเฮ้ยตัวเราวิ่งเร็วเฉยเฮ้ยวิ่งแปลกๆด้วยอ่ะนั่นไงมันมีทางไปหมายความว่าเราจะต้องวิ่งไปโถพูดไม่ทันขาดคำวิ่งไปซะแล้วตามมานะตามมาตามไปเลยทุกคนนี่แบบนี้ต้องกระโดดดึงนี่แล้วก็ดึงนี่โอ้โหพี่เอกไปเลยเร็วเข้าพี่ฝนกำลังสับสนเฮ้ยแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้ววะพี่ฝนปุ๊กปิ๊กกำลังตามมาฮึบชึบฮึบชึบนี่โอ้โหเส้นทางอันแสนยาวไกลฮึบนี่เราวิ่งเร็วมากเลยนะเนี่ยระวังนะตรงนี้ระวังกระโดดไปให้ดีนะฮึบชึบเออปุ๊กปิ๊กยังไม่ตามมาอีกเหรอเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กก็คงตามมาแหละมั้ง hey. นี่ไงทางนี้เราจะต้องกระโดดไปบนท่อมาทางนี้บนท่อเนี่ยเหรอใช่แล้วนี่แล้วก็ไปต่อฮึบอีกนิดเดียวถึงแล้วเฮ้ยฮึบเลอดังเอิกเลยพวกปิ๊กนายมาได้ยังเนี่ยมาแล้วกว่าจะมาได้โหเดี๋ยวนะคุ้นจะมาเลยอะไรกันเนี่ยโอ้โหนั่นไงยองฮีโอ้ยโอ้โหเจอไฟแดงแล้วก็ล้มเลยอ่ะนี่ไงเราจะต้องหยุดเหมือนเดิมเลยอ่ะพอเขาร้องเพลงปุ๊บใช่ไหมเขาหันหลังไปแล้วก็เดินไปปกติเนี่ยเราก็จะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวนะทำไมยองฮีหน้าตาแปลกๆยองฮีหน้าตาคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอมาก่อนโอ้ยพี่เอกโดนอีกแล้วอ่ะระวังให้ดีพี่เอกเดี๋ยวพี่หวนจะไปกับปุ๊กปิ๊กก่อนได้ฉันมาแล้วเดี๋ยวให้จอดปุ๊กปิ๊กจอดเขาหันมาแล้วฉันว่าคุ้นจัดเลยนะเนี่ยนั่นไงคุณลุงคนนี้อ่ะคุณลุงขี้โมโหครับเขามีความไหวหวั่นจะเป็นยองงีเหรอใช่คงจะเป็นแบบนั้นน่ะดูสิพวกเราจะต้องไปจากที่นี่ให้ได้เลยพี่เอกมาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนไปคอยข้างหน้าน่ะโอ้พี่เอกโดนอีกแล้วใจเย็นๆทุกคนเดี๋ยวก็มาถึงแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอกตามไปนี่ไงเขาร้องเพลงอีกแล้วทุกคน
เดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนตัวเขาหน่อยดีกว่าปุ๊กปิ๊กมากับฉันเร็วเข้าโอ้โหนี่ยองฮีทหารหน้ามาเป็นลุงยามเฉยเลยอ่ะนี่ทุกคนฉันเจอคีย์การ์ดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะแล้วเอาคีย์การ์ดไปทำอะไรอ่ะนั่นไงไปเปิดประตูเอาบันไดอันนี้ปีนขึ้นไปอ่ะเอาบันไดปีนขึ้นไปใช่แล้วเอาบันไดอันนี้ปีนขึ้นไปแล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปข้างบนนี้ได้ไงเอาขึ้นไปพี่ฝนตามมานะตามมาเร็วเข้ามาแล้วกำลังขึ้นไปเฮ้ยมันเจอห้องอะไรอีกแล้วอ่ะห้องอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยกว่าจะขึ้นมาถึงมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวพาไปดูข้างในมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโดดเลยพี่เอกโดดขึ้นมาดิขึ้นมาเร็วๆเออขึ้นมาแล้วปุ๊กปิ๊กมันโดดลำบากก็ตรงเนี้ยเร็วๆเข้าตามมาหน้าตามมาไปซ้ายหรือไปขวาดีไปขวาดีกว่าเออใช่ทางซ้ายตันทางขวานี่มีประตูอ่ะเปิดประตูออกมาเจอใครก็ไม่รู้นี่ห้องครูใหญ่นะห้องครูใหญ่เหรอใช่แล้วห้องครูใหญ่ครูใหญ่แอบหลับอยู่อ่ะเดี๋ยวๆถือไม้บรรทัดไปดูเขาหลับจริงๆด้วยนะเนี่ยเฮ้ยพี่เอกขยับได้ขยับของได้อ่ะเออนี่ไงพี่ฝนก็สามารถขยับได้เหมือนกันนี่กุ๊กกิ๊กกรุ๊กกุ๊กโอ๊ะเขาสะดุ้งตื่นด้วยอ่ะก็ไปขยับเน็กไทเขาทำไมอ่ะเขาสะดุ้งตื่นเหมือนเขากำลังแอบซ่อนอะไรอยู่ทางนี้พี่ฝนเจออะไรเหรอขยับดิเฮ้ยตู้ขยับได้ใช่แล้วดูนั่นดิข้างล่างมีอะไรอ่ะอุโมงอุโมงเหรออุโมงอุโมงมีอะไรอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่เอกระวังให้ดีเฮ้ยทำไมเขาลงมาเร็วจังเลยอ่ะทำไมอุโมงกลายเป็นห้องสมุดไปซะแล้วเราจะต้องออกไปจากตรงนี้นะไม่งั้นเขาอาจจะจับเราไปเป็นของขวัญก็ได้นะเดี๋ยวพี่เอกล่อเขาให้หนีเร็วหนีเร็วทุกคนหนีเร็วหนีก่อนเร็วเขาตามมาแล้วตรงนี้มีกุญแจพี่ฝนกุญแจอะไรอ่ะเก็บกุญแจแล้วมาไขประตูเก็บไม่ทันแล้วทำไงวนกลับไปเก็บใหม่นี่ไงเก็บได้แล้วเอ้าคุณลุงคนนั้นเขาไม่ตามพี่ฝนมาแล้วอ่ะเขาตามพี่เอกอยู่เดี๋ยวหายไปไหนอ่ะเขาวนตามพี่เอกอยู่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้เขาติดตู้ติดตู้เนี่ยนะใช่แล้วเขาติดตู้โอ้ถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสออกไปจากที่นี่แล้วล่ะทุกคนไขประตูดิกุ๊กกิ๊กกะลุกกุ๊กกิ๊กเลยกุ๊กกิ๊กกะลุกกุ๊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 กกะลุกกุ๊กกิ๊กไขแล้วไขแล้วเรียบร้อยออกมาได้แล้วไขแล้วก็ออกมาสักทีกำลังออกไปทุกคนกำลังออกไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาพี่เอกไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เมื่อกี้วิ่งตามกันมาสงสัยจะถูกจับอ่ะถูกจับงั้นเหรอมาแล้วไหนล่ะมาแล้วยังหาไม่เจอเลยวิ่งหลบอาจารย์อยู่วิ่งหลบอยู่เหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหนี่พวกเรายืนคอยกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ถึงมั้งห่างกันแค่ครึ่งนาทีเองเดี๋ยวตรงนี้มันมีลิฟต์อะไรบางอย่างไม่รู้เราไปกันดีกว่าโอ้ลิฟต์กดจังไม่ผลเอาพวกนายหายไปไหนแล้วเนี่ยลิฟต์คนละชั้นกันเดี๋ยวก่อนกระโดดอยู่ระวังเดี๋ยวลิฟต์ตกอย่ากระโดดปะโถเอ้ยพวกปิ๊กอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างไงทำไมพวกนายกระโดดกันเก่งชะมัดเลยพร้อมยังพี่ฝนนี่ไงเจอห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะข้างหน้าเนี่ยต้องมีเรื่องแน่นอนมีเรื่องอะไรอีกอ่ะพวกปิ๊กได้กลิ่นแห่งความไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี่มันสะพานเราสามารถเดินข้ามไปข้างหน้ามีอะไรเนี่ยพี่ฝนเหมือนสไลเดอร์สไลเดอร์เหรอสไลเดอร์แห่งความมืดเดี๋ยวก่อนทำไมเมื่อกี้ตัวติดแล้วลอยกลับมาใหม่ได้อะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะใจเย็นพี่เอกลงมาได้แล้วอ่ะเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กฉันออกไม่ได้อ่ะนายเป็นอะไรอ่ะหัวติดหัวติดเหรอเอามาใหม่แล้วลอยมาเลยมาใหม่ก็ได้เร็วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นบันไดอันนั้นไปปุ๊กปิ๊กตามมาหน้าตามมาไปเลยทุกคนขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้หรือยังอ่ะมันมีประตูเปิดประตูก็กิ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้ยประตูดันข้างในอ้าวเดี๋ยวก่อนเรากลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะที่น่าสงสัยคือทำไมถึงกลับมาอยู่ในโรงเรียนเหมือนเดิมฝั่งนี้เฮ้ยนั่นไงประตูงั้นเราออกไปเลยดีกว่าพี่ฝนประตูอันนี้มันเป็นประตูหน้าโรงเรียนนี่นาฉันว่าออกไปต้องเจอเรื่องแน่ๆเรื่องอะไรอีกอ่ะพวกปิ๊กไม่มีอะไรหรอกมั้งนี่ไม่มีใครอยู่แล้วออกเลยดีกว่าพี่ฝนมาแล้วเข้าเอ๊ฮะนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหมาเต็มชุดเลยคราวนี้แย่แล้วเอาเลยบั้งไฟพญานาคนี่มันที่ยิงอาหารนี่นะใช่แล้วสงสัยคุณลุงเขาจะหิวนี่กลางคืนมาเดี๋ยวเราป้อนอาหารให้โอ้มีหน้าแล้วก็ถึงขี้โมโหเขาหิวนี่เองทุกคน
โอ้โหต้องจัดไปเลยนี่เดี๋ยวป้อนให้นี่แบบนี้โอ้นี่เครื่องอะไรมากงจักรเลยเหรอช่วยด้วยโอ้โหมันมีอะไรบางอย่างตกลงมาด้วยโอ้โหน่ากลัวชะมัดเลยคุณลุงขี้โมโหเอ้ยดูขาของเขาดิแปลกๆนะหรือว่าเขาจะเป็นไซบอร์กอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นหุ่นยนต์เหรอเนี่ยน่าจะใช่แล้วเนี่ยเออตายหลบหน่อยดิพี่ฝนเนี่ยเกะกะเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เอาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเรียบร้อยแล้วเหรออีกนิดเดียวทีเดียวทีเดียวโอ้นี่พวกเราก็เป็นหุ่นยนต์จริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอมันมีอะไรล่วงลงมาก็ไม่รู้อ่ะเขาโยนทิ้งท้ายมา1อันเมื่อกี้เนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบปุยเฮ้อพวกปิ๊กนายเป็นไงมั่งอ่ะฉันก็ไม่เป็นไงอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมืดตึ๊บแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะพี่เห็นอะไรทางนี้อ่ะเห็นอะไรเหรอนั่นไงอะไรอ่ะเป็นอะไรไม่รู้มีเหมือนจัดคริสต์มาสอยู่ด้วยเดี๋ยวนั่นคุณลุงคนนั้นหรือเปล่าอ่ะอ้าวแล้วเขามายืนหลับอยู่ตรงนี้หรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องล้อเล่นน่ะเออนี่คือเรื่องสมมุติเหรอเออหรือว่าเขาจะทดสอบพวกเราความกล้าหรือเปล่าเออแปลกๆอยู่นะแล้วเขามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีแล้วอ่ะนะสงสัยเขาจะทดสอบพวกเราเรื่องของความกล้าหรอมั้งพี่เอกนั่นอะไรเขียวๆข้างหน้าอะไรเหรอไม่รู้มีอะไรกันอ่ะพี่เอกลองไปเหยียบดูดิเหยียบแล้วเป็นอะไรอ่ะอันนี้เหรอปุ๊กปิ๊กอ้าวอะไรกันน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวนี่ปุ๊กปิ๊กกับพี่เอกเหรอใช่แล้วทำอะไรอ่ะไม่รู้กลายเป็นคุณลุงไปละเหยียบอันเนี้ยเหรอเฮ้ยจริงๆด้วยเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนก็เป็นเหมือนกันน่ะนี่เรากลายเป็นคุณลุงไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกเลยกลับไปหาเพื่อนเรากันดีกว่าตรงนี้มีปุ่มสีเหลืองด้วยพี่ฝนเรากลับไปหาเพื่อนกันดีกว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่ากลับไปจุดเริ่มต้นได้ด้วยอ่ะนี่ไงวาร์ปวาร์ปฝึบมาแล้วไม่รู้ใครเป็นใครเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เราจะต้องหาเพื่อนแกล้งสักหน่อยงั้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะครับปุ๊กปิ๊กด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบุยบุยตรงนั้นมีเพื่อนอยู่อ่ะจัดการเลยเหนียวจัดการเลย